โอเคสวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูลากเดี่ยวในขึ้นคานนะครับสวยๆแจ่มๆกันไปเลยทำสีช่วงล่างอะไรเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ใส่เผาใบจักในดูด้านข้างกันนะครับเก่งเวียนครับลำนี้ลากเดี่ยวสวยๆแจ่มๆไปเลยในขนาดนี้นะสวยน้ำมันจะแพงหรือว่าอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าเรือต้องสวยไว้ก่อนนี่เรืออยู่บนสาลี่แล้วครับพร้อมลงน้ำไม่กี่วันนั่นแหละนี่ตอนนี้เราอยู่การเรือรัตชัยการเรือที่ได้มาตรฐานที่สุดของภูเก็ตและก็หลายประเทศให้การยอมรับมาขึ้นการเรือที่นี่นะครับนี่โดยเฉพาะเรือยอทต์หรูๆต่างๆเพราะว่ามันจะถูกกว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์หรือว่าอะไรมันจะถูกกว่าเยอะเลยครับเหมือนถ้าเราขึ้นเนี่ยเหมือนเรือยอทต์หรูๆขึ้นมาบางที6เดือนบางลำก็ขึ้นมาเป็นปีบางทีตีว่าถ้ามาขึ้นที่ไทยอ่ะ10กว่าล้านรวมทั้งค่าซ่อมค่าสถานที่ค่าทำเรืออะไรหมดนะภายนอกภายในถ้าสิงคโปร์ก็20กว่าล้าน30กว่าล้านประมาณนั้นแตกต่างกันมากเลยครับนี่เป็นคานที่ได้มาตรฐาน ISO ระดับเอเชียถือว่าอยู่แนวต้นๆ นะครับการบริหารการดูแลก็ดีมากครับภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนี่สวยๆเรือลบก็ยังมาขึ้นที่นี่เลยครับเรือหลายจังหวัดหลายประเทศทั่วโลกให้การยอมรับแล้วมาขึ้นนี่ก็ลากเดี่ยวสวยๆกันไปเลยเดี๋ยวผมพาไปชมเรือย้อนสวยๆนะครับนี่แจ่มๆนี่สู้สมอเรือครับเอาออกมาทำสีกันสนิมกันอะไรใหม่หมดเคลือบดูสาลี่ดิไม่ขึ้นสนิมเลยเห็นไหมก็ถือว่ามาตรฐานของเขาดูแลดีเพราะว่าสาลี่มันต้องลงน้ำเค็มนี่ไม่ขึ้นสนิมเลยคานเรือก็สะอาดห้องน้ำอะไรก็สะดวกสบายสะอาดพร้อมคุณต้องการอะไรที่นี่มีหมดดูแต่ละลำสุดยอดอลังการนี่เรือใบรูครับทีแรกสงสัยว่าเสากระโดงสูงสูงแบบนี้ถ้าเจอขึ้นเจอลมมันจะโค้งไหมมันไม่โค้งเพราะว่าใต้ท้องเรือมันมีตัวทวงอยู่เขาเรียกอะไรนะนี่สุดยอดเลยโอ้โหนี่แต่ละลำนี้2เครื่อง2ใบจักรนี่ซ้ายขวาคานเรือสวยมากครับสะอาดฟอร์จูนเรือเฟนนะครับเรือยอทต์หรูๆก็มาขึ้นที่นี่ครับเรือของสิงคโปร์ต่างประเทศเรือของมาเลเซียวิ่งกันข้ามทวีปมาก็มาขึ้นที่นี่มีเรือขึ้นทุกวันนี่ระบบงานเป็นระบบนี่ลำนี้ก็เรือยอทต์2เครื่องเพราะว่าพ่นสีตกแต่งภายนอกภายในครับก็
ใช้นั่งร้านโครงเหล็กรอบทำเรียบร้อยกันลมกันฝนทำงานไม่ร้อนไม่ฟุ้งกระจายเก็บงานเต็มระบบในลำนี้2เครื่องสองใบจักรนี่มีบูหน้าหลังใช้การเทียบเรือมีระบบสุดยอดเยอะแยะนี่ดูล่ะนี่ช่างกำลังทำงานอยู่น่าจะพ่นสีเนี่ยอลังการมากกว้างขวางครับนี่สวยๆนี่เหล็กนั่งร้านนะครับดูแถบสีเหลืองก็ไม่บางไม่หนามากเท่าไหร่ไว้ทำนั่งร้านโลบเรือช่างได้ทำงานไม่ร้อนฝนตกก็ทำงานได้สบายทั้งวันทั้งคืนไม่รบกวนไม่มีฝุ่นละอองหรือว่าพ่นสีอะไรก็ทำได้สะดวกสบายนะนี่สวยๆครับเรือเยอะแยะเลยโดยเฉพาะเรือยอดหรูนี่ลำนี้อยู่ในเนี่ยเจ้าของ King Power ลำนี้นี่นี่สวยๆแจ่มๆเลยครับลำนี้ก็ทำสีภายนอกนี่แหละสวยสูงแล้วแจ่มๆกันไปเลยนี่ของผมก็ลำนี้ครับเรือรั่วขึ้นมาฉุกเฉินเสร็จแล้วขึ้นวันนี้พรุ่งนี้ก็ลงแล้วนี่ตอนนี้น้ำลงอยู่นะครับถ้าน้ำขึ้นก็ประมาณถึงนี่เลยครับนี่ของผมรั่วขึ้นฉุกเฉินในสวยๆแจ่มๆไปเลยครับโอเคบางลำก็มีช่างทำงานอยู่นะครับสาลี่เนี่ยไววับเลยไม่ขึ้นสนิมเลยระบบสุดยอดมากใครอยู่บนเรือเสียเติงพี่ควักพี่วัดนี่ลำนี้เพิ่งขึ้นมาโบหน้าโบหลังนี่รอบจัดลำนี้วิ่งได้28น็อตต่อชั่วโมงถามกัปตันมาแล้วตอนเที่ยงนี่กัปตันหล่อมากครับลำนี้สวยข้างบนมีเจ็ตสกีด้วยข้างบนมีเจ็ตสกีด้วยเวลาลงก็ใช้เครนลงมาเดี๋ยวไปดูส่วนด้านบนกันนะครับนี่มาดูมุมด้านบนกันนะครับนี่พัดเต็นท์อะไรใหม่พยางหนาเลยเนี่ยกันฝนกันลมกันแดดโครงเหล็กสั่งมาใหม่กันเลยนะบางลำขึ้นมาเป็นปีนะครับเพราะว่าซ่อมทีทั้งภายนอกภายในแต่งขัดอะไรเรียบร้อยนี่นี่ฝั่งซ้ายครับลำนี้ก็ไม่ต่ำจาก500ล้านนี่มีถุงเก็บฝุ่นเหมือนทำเหมือนจะขัดอะไรภายในมีเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็มาพักเก็บในถุงพอเครื่องทำงานปั๊บถุงนี้มันจะป่งพองเก็บ
เหมือนลูกโป่งเลยครับตุงแก้มฝุ่นนี่ดวงอาทิตย์ก็ลาลับกบฟ้าไปแล้ว